สดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะแกงมัสมั่นค่ะปลากิมไข่เต่าค่ะขนมตาหยาบครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่กับน้องแซมสวัสดีน้องแซมน้องแซมแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับแซมนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการโรงแรมครับถ้าพูดถึงกะทิน้องแซมจะคิดถึงเมนูอะไรลูกเมนูขนมตาหยาบครับผมทำไมน้องแซมคิดถึงเมนูนี้อ่ะลูกมันเป็นขนมที่หายากครับเป็นขนมไทยอร่อยๆจากภาคใต้นะครับปกติทั่วไปจะเป็นกลิ่นใบเตยครับแต่วันนี้จะลองมาทำเป็นสีม่วงอัญชันครับและเพิ่มความหอมให้กับแป้งนะครับวันนี้เราจะใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับใส่ลงไปครับทำให้เมนูนี้หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันกลมกล่อมมากครับอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งมากเลยคุณผู้ชมใช่แล้วคุณผู้ชมอัมพวากะทิอบควันเทียนพร้อมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละลงมือเลยดีไหมได้ครับผมขั้นตอนแรกนะครับนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับใส่ลงไปครับและขั้นตอนต่อไปนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวครับผมแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายครับผมใส่น้ำตาลทรายอันนี้เป็นเกลือนะครับตามด้วยน้ำอัญชันนะครับน้ำต้มจากดอกอัญชันใช่ครับผมโอ้สีก็เลยสวยเลยเนาะแล้วต่อไปใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติหอมมากเลยครับเนาะต่อไปนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับผมแป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วหลังจากเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วทำยังไงต่อครับผมแล้วก็พักแป้งไว้ครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมกระทะครับผมอ๋อเอาลงกระทะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะค่ะพอเราได้กระทะมาแล้วนะครับให้ทาน้ำมันลงบนกระทะนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกระทะครับผมเสร็จแล้วนะครับนำแป้งที่ได้นะครับตักลงใส่กระทะเลยครับแค่นี้ก็เป็นแผ่นแล้วใช่ไหมเคจ้ะใช้ไฟอ่อนมากใช่ไหมใช่ครับใช้ไฟอ่อนมากเลยคือจะไม่เหลืองเลยเอาแค่แบบแป้งสุกนุ่มๆเราจะทำเยอะไหมหลายสิบแผ่นครับจนกว่าแป้งจะหมดเลยครับอ่ะยินรอแป้งสุกแล้วนะน้องแซมใช่ครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เอามาพักใส่จานไว้เลยพักใส่จานคว่ำอ๋อใช้คว่ำเอาไว้จะได้ประมาณนี้ครับอ๋อนี่ทำอย่างนี้เดี๋ยวพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรับประทานแล้วเอามาห่ออีกทีใช่ครับไส้ของมันเราต้องทำผัดไส้อะไรกันอีกไหมไม่ต้องครับอันนี้เราใช้เป็นไส้ฝอยทองได้เลยครับอ๋อไส้ฝอยทองก็ไปซื้ออ่ะใช่ครับเมื่อเราได้แป้งที่เตรียมไว้แล้วนะครับให้นำมาวางบนที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็นำฝอยทองใส่ลงไปครับผมตามพอดีเราครับว่าเราจะใส่เยอะประมาณไหนจากนั้นนะครับเราก็ม้วนครับผมก็จะได้อย่างอ๋อแค่นี้ก็กินได้แล้วแล้วเราก็ผ่าครึ่งครับครับผมเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะแป้งมันก็จะดูนุ่มๆชวนรับประทานนะอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสิสีสวยนะมีฝอยทองที่สำคัญคุณผู้ชมกลิ่นหอมของควันเทียนจากอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมมากๆอร่อยรับรองได้เลยเนี่ยเพลินชอบคุณผู้ชมอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้